สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ขชาปราเธอครับผมโอ้โหแม่เราแต่งตัวอย่างนี้ดูก็รู้ครับวันสงกรานต์แน่นอนโอ้ยน้ำเย็นจี๊ดวันนี้วันนี้เป็นวันสงกรานต์เป็นวันสงกรานต์พอแล้วพอไม่ต้องไปตัดออกอีกนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงของเทศกาลลอยกระทงนั่นเองนะครับก็เป็นประเพณีเนาะที่เราจำได้ตอนแบบสมัยเราเด็กๆเงี้ยก็จะมีแบบเห็นคนเยอะๆเอากระทงไปลอยกันครับนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำกระทงกันอ้าวกระมุกกระเทียมมุกกระท้อนมุกกระถางเอามามาโอ้ไม่ทันแล้วนะครับนะครับวันนี้เราก็เอามาคัดเราคัดได้หมดนะ5 4 3 2 1อ้าวพูดใหม่เคยทำกระทงจำได้ว่าตอนนั้นน่าจะตอนที่ไปอยู่วัดที่โคราชอ่ะแล้วมันเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงพอดีหลวงตาเขาเลยกวักมือมานี่มากวาดมาช่วยกวาดวัดช่วยกันกวาดใบอันนั้นกวาดทุกวันอยู่แล้วหยิบมีดใส่มือมาไปตีกับพระข้างๆใช่ถูกต้องเลยบิณฑบาตทับเส้นกันจะบ้าแล้วเรียกว่าแบบทุกโปรเซสอ่ะครั้งแรกแบบหมายถึงว่าตั้งแต่ตัดต้นเลยตั้งแต่ตัดต้นกล้วยมาแล้วก็ต้องมาหั่นแบบเนี้ยหั่นให้เป็นแบนๆอย่างเงี้ยอุปกรณ์ของเราเพียบพร้อมอยู่แล้วนะครับผมและเดี๋ยวเรามาทำกระทงกันนะครับ3คนและเดี๋ยวเราจะมีการโหวตท้ายด้วยว่าของใครสวยที่สุดโหวตด้วยเหรอก็โหวตได้โหเรามาทั้งทีเราทำมีการโหวตอยู่แล้วใครทำไม่สวยกระโดดน้ำไม่ตึกกูตายเลยอันนั้นโดดตึกก็ได้โหไม่ต่างกันเลยอ๋อโอเคแต่ก่อนอื่นเลยต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribeให้พวกเราด้วยนะครับผมกำลังใจพวกเราด้วยนะครับดูแล้วเอาน้องๆไปก่อนโอเคนะครับผมเฮ้ยไม่ได้ไปอย่างนั้นโอเคเก็บไปปล่อยลงพื้นเล่นข้างล่างลูกไปดุ้งเฮียจำได้ว่าตอนนั้นเว้ยที่ทำกระทงอ่ะตอนแรกนึกว่าแบบทำแค่แบบอัน2อัน5อัน10อัน50อันฮะมึงทำขายไหมเนี่ยสรุปคือหลวงพ่อทำไม่ขายอันนี้กลิ่นนิมนต์ใช่ไหมดูเดือดแต่ว่านี่คุณพูดไปนี้คุณขิงว่าคุณทำได้เก่งผมก็ไม่ได้พูดว่าผมทำได้เก่งแค่ผมทำได้เยอะแล้วกล้ามเนื้อมือมันอาจจะจดจำไงผมก็มีกล้ามเนื้อมือเหมือนกันเอาไว้จดจำเรื่องใช่ครับอย่างที่คุณเข้าใจนะครับใครจะเอาไหนเฮ้ยผมขอโยกเล็กนี่อย่าโยกเล็กเอาโยกโยกใหญ่งั้นผมเอาโยกกลางโถอีหยวกโอ้ยนั่นเดือดนะครับโอเคเดี๋ยวงั้นเราจะเริ่มเลยกันใน3 2 1ประสานมือประสานไหนไม่รู้กูหาให้มันแปลกใหม่ไงมาประสานมือ1 2 3เฮ้เคนจะทำให้มันเป็นซีดีโบอึ้งกันเลยเด็กอึ้งแดกกันเด็กคอนเซ็ปต์เหรอผมว่าไม่มีคอนเซ็ปต์หรอกแต่ว่าผมคือมึงไม่ได้คิดมาแต่ว่ามีชาเลนจ์ไงมีชาเลนจ์คือจะทำจะทงโดยไม่ใช้ใบตองเฮ้ยก็คือเอาอย่างนี้มาโปอันนี้คือไม่ทำเลยใช่ไหมไม่เรียกชาเลนจ์อะไรขี้เกียจเอ้ยมันมีใบอื่นตั้งเยอะแยะเราต้องเอามาทำให้ได้ดีผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวหยวกเนี่ยมันจะแข็งแรงขนาดไหนไม่แข็งแรงครับผมพูดเลยเฮ้ยไม่แข็งแรงผมไม่เชื่อผมอยากจะท้าทายเอาเลยอุ้ยทำเลยอ่ะทำเป็นเหลี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวรู้คือเขามีกฎนะถ้าจมตกรอบนะ เดี๋ยวกูไอ้นี่เดี๋ยวกูลองโฟมไหมไงก็ลอยWe'll be right back.
้องอยู่แสนไกลแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญคือรู้ว่าเธอยังรอที่ตรงนั้นฉันจะไปหาเธอสัญญาไม่ว่ามันจะนานเท่าไรและอีกไม่นานคงได้พบกันได้โปรดฉันจะได้มาตอนเราต้องอยู่แสนไกลแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญนานเท่าไรแต่อีกไม่นานคงได้พบกันรอฉันนานฉันจะไปหาเธอมันก็วางเปล่านานไปใจก็เริ่มเช้าเมื่อไรจะได้เจอคิดถึงรู้ไหมอดทนหน่อยนะเมื่อเวลาที่ฝนซาเราจะกลับมาพบกันต่อให้เราต้องอยู่แสนไกลแต่มันก็ไม่เคยสำคัญแค่รู้ว่าเธอยังรอที่ตรงนั้นฉันจะไปหาเธอสัญญาจะนานเท่าไรแต่อีกไม่นานคงได้พบกันรอฉันเท่านั้นฉันจะไปหาเธอ Hey มีนาฬิกาชิโมโนเซกิมีโอคาตาซโนชิมาโนทายโยตัวยิ่งใหญ่ตลอดหมาตื่นเลยยังไงหมาหลับนอนสบายนะครับผมแล้วเราทำกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่โชว์หน่อยโชว์ผลงานหน่อยดิวโอ้โหเป็นเด็กเล็กนี่ครับผมนี่ฝีมือของเราเองนะครับผมมาพรีเซนต์หน่อยของคุณของผมคอนเซปต์มีไหมมีคอนเซปต์ไหมคอนเซปต์คือไม่ใช้ใบตองไงใบตองหรือใบเตยใบตองแต่ว่าใช้ใบเตยใช้ใบเตยเลยตั้งชื่อมันว่าเอากูลืมแล้วทั้งชื่อว่าอะไรวะตั้งชื่อว่ามะม่วงพระอาทิตย์มะม่วงพระอาทิตย์ทำไมถึงเป็นมะม่วงพระอาทิตย์เพราะว่าใช้แต่ใบมะม่วงในการทำเฮ้ยแล้วมีสีเหลืองเออมีสีเหลืองนี่เห็นไหมเหมือนพระอาทิตย์เฮ้ยอันนี้คิดเมื่อกี้เลยคิดได้ตอนที่วางดอกไม้ลงไปเลยคิดได้ตอนนั้นเลยนะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากวันพีชโอเคคือตอนแรกมันก็มากลมๆแหละก็เลยลองคิดว่าถ้าสมมติว่าลองหั่นให้มันเป็นรูปให้มันเป็นทรงเรือมันจะลอยเปล่าวะก็เลยคิดว่าจะเรือยังลอยเลยทำไมทรงเรือยังลอยก็ไม่แน่ไงเผื่อแบบพอตัดแล้วมันอาจจะแบบเสียแบบสมดุลหรืออะไรอย่างนี้นี่ฮะคณะผมเลยคอนเซ็ปต์ของผมก็คือมาจากวันพีซก็คืออยากทำเหมือนแบบโกอิ้งแมรี่อะไรแบบนี้ก็เลยออกมาเป็นรูปเรืออย่างนี้นี่เองไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากก็เราพูดถึงน้ำเราก็นึกถึงเรืออะไรเรือครับผมของเคนนะครับนี่กระทง3รสเพราะว่านี่หวานเพิ่งกินมาใช่ครับอร่อยปลาเนี่ยหูทอด3รสนี่หัวน้ำกระพงตรงแก้มนี่อร่อยนะอย่าปล่อยให้พลาดเลยนะครับที่ผมตั้งชื่อเพราะว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเรามีดอกไม้ทั้ง3อย่างเราควรจะใช้เขาให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะครับคุณดิษเหรอเดี๋ยวฟังก่อนนะครับว่าจะเป็นสีขาวตรงนี้แล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับก็เลยเราใช้ทั้งหมด3สีเลยเป็นกระทง3รสรสแรกนี่รสอะไรรสเนี่ยรสแรกนี่รสเค็มเลยรสที่2อ่ะรสยนต์ทำไมเป็นรถยนต์อ่ะอุ้ยโอ้ยผมบอกว่าเห็นใจดูดิอุ้ยยากอ่ะไปไม่ถูกเมียวตำนี้ไปไม่ถูกคือเค้นใต้โต๊ะไปคนละ10บาท20บาทเขาก็โหวตให้แล้วโอ้บ้าใส่ร้อยหนึ่งโอ้ใส่ร้อยใส่เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวก็ลงไปให้ทุกคนโหวตกันว่ากระทงใบไหนจะถูกใจมากที่สุดครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปลอยกระทงกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่รับชมคลิปพวกเราคาชาบราเธอร์สนะครับถ้าผิดพลาดไปตรงไหนขออภัยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราคาชาบราเธอร์ด้วยนะครับแล้วก็ในเนื่องในวันลอยกระทงปีนี้นะครับผมก็อยากจะอวยพรให้ทุกๆคนนะพวกเราคาชาบราเธอร์อยากอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้มันลอยหายไปจากชีวิตเราลอยออกไปเหมือนกระทงที่เราลอยออกไปนะฮะลอยไปพบครับผมตรง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 โอเค
เราจะปิดท้ายกันด้วยภาพบรรยากาศตอนเราไปลอยกระทงกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากเจอกันบายบายครับผมครับสวัสดีครับตรงเฮ้อะไรกันเนี้ยเดี๋ยวได้ลอย2ทุ่มหรอเนี่ยนะเราไปตั้งกันต่อให้เราต้องอยู่แสนไกลแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญคือรู้ว่าเธอยังรอที่ตรงนั้นฉันจะไปหาเธอสัญญาไม่ว่ามันจะนานเท่าไรและอีกไม่นานคงได้พบกันฮะแล้วตอนนี้พวกเราผมต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเรารู้ผลแข่งขันแล้วเหรอก็มั่นใจเฮ้ยใส่ไปเยอะคนละ50 30บาทโอ้ย100นึงกูอยู่แล้วผลเป็นยังไงบ้างฮะผลเป็นยังไงบ้างครับผลเป็นยังไงล่ะคะก็กระทงที่มีชื่อว่ากระทง3รสเฮ้ยเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้แพ้นะฮะชนะดิเป็นผู้ชนะค่ะดีใจสองรอบติดแน่เฮ้ยเดี๋ยวมึงรู้ยังว่าทำไมมึงไม่ควรชนะเอาชนะเราไปทั่วให้กูชนะมึงดิได้ชนะไปกี่คะแนนอ่ะชนะไป5คะแนนได้มึงเก่งคนมึงเสีย500เลยมึงเสียไป500เลยแล้วใครได้ที่2ครับที่2เท่ากันค่ะได้คนละ2คะแนนได้เช่นพูดเลยนะเรื่องมึงแดงแค่ลอยกระทงโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปลอยกันลอยกระทงกันนะฮะครับผมป่ะรู้เธอยังรอที่ตรงนั้นฉันจะไปหาเธอสัญญาไม่ว่ามันจะนานเท่าไรและอีกไม่นานคงได้พบกันได้โปรดรอฉันจะได้ไหมตอนเราต้องอยู่แสนไกลแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญคิดว่าเป็นไม้ได้แบบนี้ไหมก็บอกเลยนี่มาเที่ยวดีด้วยคิดว่าต้องตัดไม้ขึ้นมาดิมันไม่ได้เลยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับก็ถือว่าเราก็ได้ลอยกระทงอย่างคณะกินบุกอุ้ยกินอกอิ่มใจนะครับแล้วก็ไม่ทำอะไรสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับมันเกินนะฮะเจอกันครับผม